ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็จะมาเริ่มแนะนําในวิชานี้เนาะก็คือเริ่มที่บทที่1นะครับจริงอ่านมาแล้ว3รอบนะเสียงไม่ติดเว้ยเอาไม่เป็นไรครับจริงๆมันจะมีช่วงท้ายที่สอนในห้องนะครับแล้วก็เป็นช่วงแรกที่เสียงมันหายไปนะนี่อัดมา3รอบแล้วนะครับเอาแบบรวบรัดเลยแล้วกันนะอะไรที่มันเป็นน้ำๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคาบหน้าแล้วกันนะครับคือในบทนี้นะครับก็คือพูดเรื่องเทคนิคสนเทศนะครับและความสำคัญของเทคนิคสนเทศซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครอบคลุมทั้งเทอมนี้นะครับในบทนี้นะครับถ้าคุณเรียนบทนี้เนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยที่เรียนไปเรียนไปทำอะไรอนาคตคุณจะมีอาชีพแบบไหนทำนะฮะและสกิลแบบไหนที่โลกนี้ต้องการโลกใบใหม่เนี่ยมันคนละโลกกับที่คุณรู้จักเมื่อมัธยมนะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องนี้เนาะซึ่งในแต่ละบทนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่ในสารบัญในหนังสือนะครับก็อย่าลืมโหลดหนังสือมาก่อนเรียนแล้วกันครับผมครับซึ่งสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของความหมายของเทคนิคสนเทศนะครับถ้าเราดูจากในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อความที่เกิดขึ้นในสไลด์เนี่ยเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับตัวดำๆเนี่ยที่คุณเห็นตัวหนังสือทุกตัวที่คุณต้องอ่านเนี่ยเรียกว่าข้อมูลครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆครับในสไลด์นี้จะมีสีที่เกิดขึ้นครับสีที่เกิดขึ้นบ่งบอกถึงสารสนเทศหรือสิ่งที่มันถูกโปรเซสไปแล้วอย่างเช่นคุณเห็นสีแดงเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดจริงๆสไลด์เนี้ยบอกแค่2คำเองก็คือเรื่องของข้อมูลแล้วก็เรื่องของสารสนเทศนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยคุณเห็นว่าทุกๆอย่างจะมีการบอกคุณลักษณะของอินฟอร์เมชันเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่สไลด์นี้ก็ยังมีอินฟอร์เมชันนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือว่าเราจะนำข้อมูลไปประมวลผลยังไงนะครับเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อให้มันดูง่ายเพื่อให้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยหรือเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะฮะไม่ว่าหนังสือมันจะยาวแค่ไหนครับถ้าเราสามารถเอาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เลยเช่นเลือกมาแค่สิ่งที่มันมีประโยชน์เนี่ยคุณก็ไม่ต้องอ่านเยอะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งในการจัดการข้อมูลเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องหลายๆเรื่องครับเช่นเรื่องการรับส่งคุณต้องส่งข้อมูลได้คุณต้องรับข้อมูลได้จากส่วนอื่นนะครับระยะทางจะเริ่มไม่มีผลในยุคนี้สมัยก่อนคุณจะต้องขี่ม้าไปเพื่อไปส่งสารแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะครับการแปลงสารนะฮะเราไม่สามารถส่งสารทั้งหมดได้เราต้องแปลงอย่างเช่นคุณไม่สามารถที่จะเอาคนไปพูดอีกฝั่งหนึ่งได้คุณจะต้องเขียนเป็นจดหมายไปอัดเสียงนะฮะหรือสมัยใหม่คุณอัดวิดีโอเลยแล้วแปลงเป็นดิจิตอลครับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการแปลงนะครับการจัดเก็บนะฮะเหมือนกันผมสอนเนี่ยไม่ต้องไปสอนอยู่หน้าห้องบ่อยๆครับก็อัดวิดีโอไว้เก็บไว้นะครับนักศึกษาเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วอันที่4เนี่ยมันสำคัญก็คือว่าเอาไปคำนวณครับเอาไปจัดการไปโปรเซสเพื่อให้ได้สิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับหรือไปสกัดสิ่งที่มันจำเป็นออกมาจากข้อมูลเยอะๆที่เรารู้จักกันนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องการสืบผลข้อมูลครับเราสามารถจะต้องเอาข้อมูลกลับคืนมาได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอาครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรียกว่าการสืบค้นสารสนเทศนะครับโอเคเรามาดูรูปนี้เป็นรูปที่สำคัญนะฮะย้ำอีกทีนึงว่าสำคัญมากครับรูปนี้จะเจอในทุกๆคาบนะครับรูปนี้เรียกว่ารูปของกระบวนการรูปกระบวนการจะมีอยู่3ส่วนคือซ้ายมือคืออินพุตขวามือเอาท์พุตนะครับอินพุตไปเอาท์พุตเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งเรียกว่ากระบวนการกระบวนการจะเป็นลูกศรนะครับจากซ้ายไปขวานะครับในกระบวนการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรเซสนี้นะครับอย่างเช่นอินพุตเข้ามาผ่านโปรเซสคุณจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่ากระบวนการนะครับอย่างเช่นในรูปแบบของรูปนี้คือเขาพูดถึงเรื่องสารสนเทศเนาะซ้ายมือข้อมูลเห็นว่าข้อมูลเป็นกล่องฮะที่วางสเปซสปะกันอยู่ครับแต่ขวามือคือสิ่งที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยและมีความหมายมีความหมายยังไงถ้าคุณสังเกตกล่องแต่ละกล่องจะถูกเรียงด้วยหมายเลขครับไม่ได้วางให้สวยเฉยนะจะถูกต่อกันเขาเรียกว่าถูกเรียงหรือ sorting นะครับกระบวนการนี้เรียกว่าการ sorting หรือการเรียงข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าคุณก็สามารถที่จะหยิบข้อมูลได้เร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องไปค้นละอันนี้มันน้อยกว่านี้หยิบออกมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าสารสนเทศแล้วจะแนะนำกันยาวเลยครับในทั้งเทอมนี้นะครับ
ซึ่งสารเทศจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนใช้คนทำได้ครับ10ปี20ปีที่แล้วครับนักสถิติคนบรรณารักษ์ก็ยังมีอาชีพอยู่แต่สมัยนี้ไม่ใช่ครับสมัยนี้ทุกทรานเซ็คชันมันเยอะมันมหาศาลอย่าง Facebook เนี่ยคนเล่นทีนึงเป็นพันล้านคนนะฮะต่อวินาทีอย่างเงี้ยคนมันทำไม่ได้ครับมันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นะครับใช่ไหมมันไม่ใช่เทคโนโลยีแบบทั่วไปนะครับเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าคุณลักษณะที่มันเจ๋งของสารสนเทศเนี่ยก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับถ้าคุณเป็นเจ้าของสิ่งพวกเนี้ยคุณรวยมหาศาลครับคุณเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันคุณเป็นเจ้าของเหมืองทองเหมือนเพชรเนี่ยสักวันมันก็หมดครับมันผลิตต่อไม่ได้ครับแต่สารสนเทศโตขึ้นครับอินโฟเมชันโตขึ้นอย่างไม่จำกัดดังนั้นคุณต้องมีวิธีการในการลงทุนเพื่อไปสกัดมันออกมาให้ได้นะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับมันอยู่ในทุกที่ครับมือถือคุณสามารถโหลดข้อมูลได้ทุกที่ครับแปลว่าข้อมูลสามารถที่จะถ่ายทอดในระยะทางไกลๆได้แล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับโอเคมี5ตัวที่คุณต้องรู้ครับว่าคุณสมบัติของมันมีอะไรบ้างคืออย่างแรกคือ accessibility นะครับอย่างสองคือ completeness อันที่สามคือ accuracy propriety นะครับ timeliness นะครับทั้ง5ตัวเนี้ยเข้าใจอยู่มันสำคัญนะแต่ว่าถ้าให้จำแค่ตัวเดียวเนี่ยคุณจะจำตัวไหนนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะจำความถูกต้องนะฮะข้อมูลที่ถูกต้องจะได้กระบวนการหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องฮะถ้าคุณทำชีวิตแย่ๆตลอดเวลาเนี่ยไม่มีทางที่ชีวิตคุณมันจะดีในอนาคตได้ครับเหมือนกันครับข้อมูลผิดๆที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจคุณผิดพลาดมหาศาลครับดังนั้นถ้าข้อมูลผิดผมว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ในยุคใหม่นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมนะอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้แล้วนะครับความครบถ้วนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเติมเต็มได้แล้ว missing data เราสามารถที่จะ forecast มันได้ว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันทำได้แล้วแต่ความถูกต้องอ่ะถ้าคุณใส่ผิดคอมพิวเตอร์มันก็ยังผิดมันยังค่ำนะครับทีนี้พูดเรื่องทั้งเทอมเนี่ยมันจะพูดหลายบทครับที่พูดถึงเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ network application ต่างๆ social network อะไรเงี้ยนี่คือเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์มันมีส่วนครับซึ่งคอมพิวเตอร์คือหนึ่งในโปรเซสนั้นเหมือนกันนะครับโปรเซสที่ผมบอกคือมี3ตัว input process output นะครับแต่จะมีกระบวนการที่4ครับเขาเรียกว่ากระบวนการ feedback นี่ถ้าดูในรูปนะครับลูกศรดูดีๆนะข้อสอบมันจะออกลูกศรกลับด้านด้วยนะฮะไม่ใช่แค่จำได้นะต้องดูลูกศรให้มันถูกนะครับเห็นว่าจะมีการ feedback ครับอย่างเช่น output สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ใน process ใหม่ได้หรือ output สามารถให้เป็น input ในกระบวนการใหม่ได้นี่คือกระบวนการของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแต่ละอันก็ตามนี้นะกระบวนการแต่ละตัวนะครับต้องรู้เรื่องของฮาร์ดแวร์ว่ามันต้องนำเข้ายังไงข้อมูลเป็นยังไงเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะแนะนำในบทอื่นๆแล้วกันนะครับซึ่งสิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับระบบสารสนเทศที่คุณรู้จักคือระบบลงทะเบียนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยคุณจะต้องไปที่ส่วนกลางเท่านั้นครับต้องไปจ่ายเงินที่นู่นตึก15ชั้นจะลงทะเบียนต้องวิ่งมาที่ตึก6ให้อาจารย์พัชราเซ็นนี่เขาเรียกว่ามันอยู่คนละส่วนครับสมัยใหม่คือไม่ต้องครับคุณอยู่ที่เดียวลงทะเบียนได้เลยอยู่บ้านจ่ายเงินไปจ่ายอยู่ธนาคารเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาครับจดหมายไม่ต้องส่งละลางานอาจารย์ลาผ่าน Discord เงี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนี่คือระบบที่ผมอยากจะให้คุณเรียนรู้มันอาจจะแปลกๆนะไม่เหมือนกับการเรียนสมัยเก่าๆนะครับมันแต่มันกำลังจะมานะเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าประโยชน์มีเยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ายให้ไปที่ห้องเรียนนะเพราะว่ามันบังคับได้พอดีนะครับขอบคุณมากครับมาต่อกันนะครับฮัลโหลโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะครับนี่เขาเรียกว่าการแปลงนะครับการจัดเก็บต้องจัดเก็บไหมครับข้อมูลเรามีใครชอบถ่ายรูปบ้างเซลฟี่ตัวเองมีใครชอบถ่ายรูปไหมครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งครับรูปหายไปนี่แซบไหมครับ
แซดมากเลยจานโหรู้ยี่อัพขึ้นคลาวดีกว่าอะไรเงี้ยนะนี่เรื่องการจัดเก็บนะมันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับอันที่4ครับการคำนวณผลนะครับหมายความว่าเอาข้อมูลมาผ่านการประมวลผลเนี่ยมันจะดีมันจะได้ข้อมูลอะไรที่มันสำคัญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะเน้นนิดหนึ่งในเรื่องการคำนวณผลนะครับแล้วสุดท้ายครับการค้นคืนหรือการสืบค้นนั่นเองนะครับข้อมูลที่ดีเนี่ยควรจะสืบค้นกลับมาได้นะครับโดยง่ายนะฮะอันนี้เรียกว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้อัดเสียงไปแต่เสียงไม่มาว่ะ เนี่ยเรียกว่าสืบค้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะครับมันจะมีบทที่พูดถึงเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะโอเคให้เราดูรูปนี้ครับรูปนี้เป็นรูปที่สำคัญที่สุดนะครับเนี่ยเรียนทุกคาบมันจะมีรูปประมาณเนี้ยโผล่มาตลอดนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าข้อมูลทางซ้ายมือนะครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลทางขวามือเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยจะมีอะไรครับสีเหลืองๆเนี่ยมีอะไรครับลูกศรนี่คือคีย์เวิร์ดจริงๆมันคือคีย์เวิร์ดของชีวิตคุณด้วยนะมันจะมีซ้ายมือคืออินพุตครับหรือการนำเข้าครับอินพุตจะผ่านกระบวนการบางอย่างเสมอโอเคไหมเมื่อผ่านกระบวนการเสร็จปุ๊บมันจะได้อะไรขึ้นมาครับได้เอาพุททางขวามือเสมอเห็นลูกศรไหมว่ามันไม่มีย้อนกลับครับมีย้อนกลับไหมครับลูกศรไม่มีนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดนี่เรียกว่า process จำไว้ด้วยนะครับ process หรือกระบวนการครับทุกกระบวนการจะมีหน้าตาแบบนี้เสมอถ้าคุณอยู่ในยุคที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องพวกนี้ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่า processซ้ายมือคือ in อะไร input ขวามือคือ output ตรงกลางคือ process ท่องไว้นะครับข้อสอบบอก1ข้อฮะ input process output นะครับย้ำอีกทีนึง process ลูกศรมีได้แค่ถังเดียวนะเว้ยไม่ได้ย้อนกลับนะเว้ยอย่างเช่นคุณมาเรียนวิชานี้นี่คือ input โอเคไหมฮะเมื่อเรียนเสร็จคุณจะเปลี่ยนไปโอเคไหมผ่านกระบวนการนะอย่างเช่นอาจจะฟังผมหรืออาจจะคิดในห้องหรืออาจจะแชทในห้องไม่รู้เมื่อผ่านกระบวนการหนึ่งจะได้เอาพูดออกมาครับคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเสมอเข้าใจไหมนี่เรียกผ่านโปรเซสครับยังไงผ่านโปรเซสคุณจะกลายเป็นคนใหม่เสมอครับนอกจากคุณไม่สนใจอะไรเลยมาเรียนซื่อๆนั่งซื่อๆอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ผ่านโปรเซสถึงจะอยู่ในห้องนี้ครับแต่ไม่ผ่านโปรเซสเอาพุทธมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการอะไรนี่เด้ออาจารย์คุณอาจจะไม่ต้องการอะไรหรอกนะครับแต่ผมมีความต้องการอยู่เฮ้ยนักศึกษาต้องดีขึ้นเว้ยพอเข้ามาเรียนเข้ามาดู YouTube แล้วนักศึกษาจะมีความคิดที่ดีขึ้นนะครับเช่นกันครับที่นักศึกษาต่างประเทศก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าโปรเซสเช่นกันแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าอินพุตคืออะไรนะครับเอาพุทธที่เราอยากได้คืออะไรนะครับแล้วกระบวนการเนี่ยอาจจะไม่รู้มากก็ได้แต่ว่ารู้ว่ามันมีกระบวนการนะครับหลักการคืออย่างนี้อันนี้ให้เดานะจากรูปภาพนะซ้ายมือคือข้อมูลเห็นไหมครับข้อมูลเรามีกี่อันครับมีใครรู้ไหมฮะข้อมูลเรามีกี่อัน7อันนะฮะเฮ้ย7โอเค7อันนะฮะก็นับเอาใช่ไหมนับกล่องใช่ไหมฮะไม่ได้นับเลขนะโอเคไหมนับกล่องมีอยู่7อันนะครับขวามือครับจากกล่องที่สเปะสปะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นขวามือนั่นคือเอาท์พุตที่เราได้ครับขวามือคืออะไรยังเป็นกล่องเหมือนเดิมไหมแต่กล่องถูกอะไรครับถูกเรียงเลยนะถูกวางนะครับวางด้วยวิธีการอะไรบางทีมนุษย์มันฉลาดครับมนุษย์สามารถเดาได้ครับว่ามันถูกทำอะไรครับลองดูสิมันไม่ได้เรียงให้สวยงามเฉยนะครับมันเรียงแบบไหนจากรู้กระบวนการไหมฮะลองเดาดูสิเรียงจากอะไรครับเรียงจากอะไรจากน้อยไปมากใช่ไหมฮะลองหาตัวที่น้อยสุดคือตัวอะไร25ใช่ไหมคุณก็ต้องหาแล้วก็มาวางไว้นะครับตัวต่อมาคือตัวอะไร26คุณก็มาวางซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับซ้อนกันไปจนถึง31เห็นไหมฮะ
อันนี้เรียกว่าโปรเซสถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมว่าโปรเซสมันทำงานยังไงถ้ารู้ก็ดีครับโอเคไหมถ้ารู้ก็ดีเห็นไหมมันเรียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเรียงกันเนี่ยอันนี้คือคุณรู้แล้วว่ามันเรียงกันเว้ยมันดีเว้ยแต่นี่คือมันคือกระบวนการโอเคไหมครับมึงเรียนอะไรครับผมเรียนภาษาอะไรครับผมเรียนกี่โมงครับกี่โมงแล้วครับผมโอ้สุดยอดนะครับจะมีที่นั่งไหมครับเนี่ยลงทะเบียนตอนไหนลงทะเบียนโอ้โหยอดนะครับมาเรียนนะมาเรียนลงทะเบียนเมื่อวานด้วยนะฮะได้ครับได้อนุญาตครับอนุญาตโอเคนะฮะไม่เป็นไรครับก็มาสายก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาไม่รู้ไงเขาไม่มีอินฟอร์เมชันนะฮะก็สามารถกลับไปใน YouTube ได้นะแต่พาร์ทแรกจะไม่มีเสียงนั่นเองนะครับโอเคอ่ะอันนี้เรารู้ละความหมายของสารสนเทศครับคือเฮ้ยมันต้องมีสิ่งนึงมาผ่านโปรเซสนะครับเราก็จะได้เอาท์พุตที่เราต้องการเนาะถามว่าคนจ้างงานต้องการอะไรครับสมัยใหม่นะคนจ้างงานต้องการที่จะให้คุณไปช่วยในกระบวนการนะครับไปช่วยในโปรเซสครับอันนี้คุณจะได้งานนะครับเขายังต้องการกันอยู่เยอะนะอย่างเช่นคุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้คุณเรียนทางด้านนี้มานะครับคุณสามารถที่จะใช้สารเนี่ยไปแก้ปัญหาในงานของคุณได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้งานแน่นอนนะครับเนี่ยได้งานนะครับผมการันตีเลยว่าถ้าคุณใช้เรื่องพวกเนี้ยเข้าไปในการสมัครงานนะครับมันจะมีงานให้คุณเสมอนะเดี๋ยวระหว่างข้ามผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีงานแบบไหนใหม่ๆบ้างที่คุณจะไปทำงานได้นะครับโอเค ทีนี้วิชานี้ประกอบไปด้วย3คำเนาะก็คือเทคโนโลยีนะครับ data นะครับแล้วก็ information โอเคไหมจะมีอยู่3ตัวนี้นะครับที่มันสำคัญนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยไม่มีได้ไหมนะฮะถ้าพูดเมื่อ20ปีที่แล้วได้ครับใช้คนทำงานเก็บข้อมูลให้คนไปเรียนสถิติมาเอาสถิติมาประมวลผลเนี่ยไอเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นสมัยนี้ครับอย่างข้อมูล Facebook เนี่ยคุณให้คนไปดูได้ไหมว่าแต่ละคนโพสอะไรบ้างแค่เพื่อนคุณเองก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมฮะแค่คุณอ่านของเพื่อนก็อ้วกแตกแล้วนะครับแล้วมีคนพันล้านคนเนี่ย1นาทีมีพันล้านคนเนี่ยเล่นพร้อมกันเนี่ยมนุษย์มันทำไม่ได้ครับดังนั้นเทคโนโลยีเลยเข้ามาช่วยในสิ่งพวกนี้นะครับนั่นแหละโอเคไหมอ่ะก็อ่านเอาเองแล้วกันนะครับเรื่องของความหมายนะมันก็มีอยู่ในสไลด์มีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับเอาแหละต่อมาครับอันนี้คือคุณลักษณะของสารสนเทศนะถ้าคุณอ่านเนาะอาจจะอ่านไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าอยู่ในวิดีโอมันจะชัดนะครับ ถ้าคุณอ่านคุณจะรู้ว่าข้อมูลมันโตได้ครับแล้วประเด็นคือมันลดไม่ได้ด้วยข้อมูลมันลดไม่ได้ครับความเท่มันคือข้อมูลมันลดไม่ได้ครับมันมีโตขึ้นไปเรื่อยๆครับโตอย่างรวดเร็วด้วยนะครับนี่คือความแปลกของสารสนเทศครับสารสนเทศจะโตขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อมันโตขึ้นครับมันจะมีความสามารถมากขึ้นครับถ้าพูดเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้วก็ตลกหัวเราะกันนะฮะแต่ไม่ใช่ครับคนที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยมีค่ามากกว่าได้เขาเรียกว่าได้บ่อน้ำมันครับคุณมีทองคำเหมืองนึงเนี่ยไม่สู้คุณมีข้อมูลเข้าใจไหมเพราะทองคำหมดได้ไหมครับหมดได้ฮะแต่ข้อมูลมีแต่จะเพิ่มขึ้นครับนี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากสุดในยุคนี้ครับไม่งั้น Facebook จะรวยขนาดนี้เหรอไม่งั้น Google จะใหญ่กว่าบริษัทน้ำมันเหรอใช่ไหมเพราะเขามีเหมืองของสารสนเทศครับมีเหมืองของข้อมูลนะอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดในยุคหน้าครับทองคำที่คุณถืออยู่มันอาจจะไม่มีค่าครับแต่ข้อมูลที่คุณมีอยู่จะมีค่าเสมอครับเมื่อข้อมูลมันโตขึ้นครับมนุษย์เริ่มที่จะดูแลข้อมูลที่มันโตขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ครับดังนั้นมันเลยต้องใช้เทคโนโลยีใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้คณิตศาสตร์เข้าไปช่วยฮะเพื่อสังเคราะห์มันต้องสกัดอะเหมือนคุณทำเหมืองทองครับถ้าคุณไม่ร่อนทองคุณจะได้ทองมาไหมครับน้ำมันถ้าไม่เอาไปกลั่นไม่เอาไปแปรรูปมันเอามาขับรถได้ไหมเหมือนกันข้อมูลมันก็ต้องเอาไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมาสกัด
นะครับอาจจะได้เพชรขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของมันนะครับทีนี้ความเจ๋งของข้อมูลเนี่ยในยุคนี้นะครับให้ดูข้อรองสุดท้ายครับข้อท้ายคือเขาบอกว่ามันสามารถเดินทางไกลได้ด้วยฮะสมัยก่อนถ้าคุณจะไปส่งจดหมายกันเนี่ยต้องขี่ม้าไปเพื่อส่งจดหมายใช่ไหมฮะ10วันถึงจะได้บางทีม้าโดนยิงตายอีกนะฮะโดนปล้นกลางทางอีกนะครับไม่ได้ข้อมูลด้วยนะครับแต่ข้อมูลสมัยนี้นะความเจ๋งของมันคือมันเดินทางได้เว้ยใช่ไหมอยู่ในมือถือคุณก็ดูข้อมูลได้ไหมตอนนี้มันกลายเป็นไปทั่วโลกแล้วครับข้อมูลมันวิ่งได้ครับนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของโลกใหม่ของเรานะครับก็คือว่าข้อมูลมันวิ่งได้เนี่ยคุณจะไปใช้ประโยชน์จากไหนนะครับสุดท้ายข้อมูลสมัยนี้แบ่งปันกันได้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เพื่อ analyze ครับเดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคาบหน้าเนาะตื่นเต้นมากเลยนะถ้าคุณเรียนสายคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณรู้สึกแบบอุ้ยมันมาว่ะยุคนี้มันมาว่ะนะฮะแต่ก็จะปวดหัวหน่อยนะก็จะไม่ได้เฮฮาแบบนี้นะก็จะแบบโอ้ยชิบหายแล้วนะครับต้องทำไงกับข้อมูลแบบนี้ดีอะไรเงี้ยมันเป็นความสนุกเนาะแต่มันอาจจะยากนะครับแต่ผลประโยชน์มันก็น่าชื่นใจนะหมายความว่าหลัก 80,000 เนี่ยเอางี้ดีกว่าเงินเดือนคนที่ทำเรื่องพวกเนี้ย 80,000 เนี่ย 80,000 ขึ้นเนี่ยถ้าผมลาออกวันนี้นะได้เงินเดือน 80,000 เลยนะครับแต่ยังไม่ลาออกนะใจเย็นๆนะถ้านักศึกษาไล่เมื่อไหร่ก็จะไปเมื่อนั้นนะครับเพราะผมทำทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับ โอเคครับมาพูดเรื่องทฤษฎีนิดนึงเนาะมันอาจจะจำเยอะเกินไปนะผมว่ามันเยอะเกินไปนะครับเอาเป็นว่าคุณว่า5ข้อเนี้ยถ้าคุณเลือกอันเดียวเนี่ยคุณเลือกข้อไหนaccessibility นะครับ completeness accuracy appropriateness นะครับ timeless time เขาเรียก timeliness นะฮะไม่เป็นไรจริง ถ้าให้เลือก5ข้อนี่ครับเอาละใครเลือกข้อ1ยกมือขึ้นนะฮะเข้าถึงได้นะครับสำคัญที่สุดเลยอาจารย์ข้อมูลต้องเข้าถึงได้ถ้าแฟนมาเข้าถึงข้อมูลคุณได้บ่อยๆนี่แฮปปี้มั้ยอาจจะไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะโอเคความครบถ้วนครับข้อมูลต้องครบถ้วนเสมอจำเป็นไหมมนุษย์เราเจ๋งนะครับมนุษย์เราคือรู้ไม่หมดแม่งแต่คิดไปได้เว้ยวิเคราะห์ได้ครับเอ้ยมาสายวันนี้ไปไหนมาเนี่ยกลับบ้านดึกว่ะต้องไปทำมันนู่นนี่รู้ข้อมูลไหมว่าเขาไปไหนไม่รู้ครับแต่มันมาสายเว้ยคิดไปแล้วครับเริ่มต่อเติมแล้วมนุษย์เราเจ๋งครับไม่ต้องรู้ข้อมูลหมดก็ตัดสินไปแล้วตัดสินคนไปแล้วครับอาจารย์พัชระพูดมากว่ะไม่เวิร์กตัดสินไปแล้วนะครับอาจารย์พัชระเด็ก3คนนี้มาสายว่ะตัดสินไปแล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปสอนมันโอ้ยยังไม่ถามเลยว่าเขาลงทะเบียนตอนไหนเขาไม่รู้เวลาเรียนหรือเปล่านะฮะนี่เรียกว่าคอมพิวเน็ตอาจจะไม่สำคัญเนาะเอาใครคิดว่าความถูกต้องครับสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวผมเนี่ยคนจริงครับถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกความถูกต้องครับเพราะว่าข้อมูลผิดมันจะทำให้คุณตัดสินใจผิดครับเข้าใจไหมข้อมูลไม่ครบดีกว่าได้ข้อมูลมามั่วๆเว้ยเอาให้มันถูกต้องก่อนครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองโอเคไหมเรื่องความต่อเวลาความเหมาะสมเนี่ยให้มันเป็นไปตามเทคโนโลยีครับสมัยก่อนเนี่ยคุณรอจดหมายรักสักเดือนนึงคุณรอไหวไหมครับกว่าจดหมายรักจะมาส่งถึงคุณเนี่ยสมัยนี้นี่มันลีดแล้วไม่ตอบนี่กูด่ามันเลี้ยวนะฮะเฮ้ยลีดแล้วไม่ตอบเว้ยงอนกันแล้วใช่ไหมมันไม่ตอบวะเอ้าทำไมอ่านไม่มีใครตอบนะฮะนี่เรียกทันต่อเวลามันเกินไปครับมันเกินไปฮะจะต้องตอบเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ตอบว่ะเขาดิสคอร์ดถามอาจารย์ไม่ตอบว่ะงอนอาจารย์นะฮะอาจารย์ส่งเกรดช้า1วันอาจารย์แย่ใช้ไม่ได้เอาคะแนนน้อยๆเอาคะแนนน้อยๆอาจารย์ไม่เหมาะสมนะฮะไม่ดูตัวเองเลยครับว่าโอ้มาก็สายนะครับจ่ายเงินก็ช้านะฮะเกียรติมันจะออกเร็วยังไงนะฮะนี่เขาเรียกว่าผมรอได้เว้ยเพราะว่าผมอยู่ในยุคที่รอได้เว้ยแต่นักศึกษารอไม่ได้เพราะว่าเกิดในยุคใหม่ครับ
ไม่ได้ว่านักศึกษาผิดนะฮะแต่คือคุณถูกเทรนมาให้รอไม่ได้ครับเข้าใจไหมสโลไลฟ์อยากสโลไลฟ์ครับแต่ถ้าใครไม่ทำในทันทีเป็นไงเซ็งไหมเซ็งแล้วโอ้ยอาจารย์ไม่มาสักทีเนี่ยรอมาหนึ่งนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวใครแชทมาโอเคนะฮะ Discord มานะครับเอ๊ะมีใครสงสัยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยสิเนี่ยนี่ผมตอบแบบเร็วมากครับโอ้ Dangerous to alone นะฮะทุกกลัว alone กลัวเหงานะฮะก็เลยแอดเข้ามานี่อันนี้ก็คือเพื่อนเขาเข้ามาใน Discord ทันเวลาอ่ะถ้าถ้าให้เลือกนะครับก็ต้องเลือก accuracy นะครับถูกต้องไว้ก่อนนะถูกใจว่าเดี๋ยวทีหลังถูกต้องไว้ก่อนนะครับเพราะมันมีผลต่อการวิเคราะห์บางอย่างเช่นนี้ผมทำ AI ผมทำปัญญาประดิษฐ์เนาะถ้าสมมติว่าผมเอาข้อมูลที่มันผิดเข้าไปเยอะครับคุณคิดว่าหุ่นยนต์ที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่ดีไหมถ้ามันได้รับข้อมูลที่มันผิดเสมอเนี่ยเหมือนกันครับคุณนั่งฟังผมเนี่ยได้รับข้อมูลแย่ๆไปเนี่ยนักศึกษามันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะมีความผิดแย่ๆครับดังนั้นแย่ไม่แย่ไม่รู้ครับให้มันถูกต้องแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับเอาถ้าเลือกข้อหนึ่งผมเลือก accuracy นะครับแต่ข้อสอบมันจะออกงี้ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารสนเทศอะไรเงี้ยนะมันจะออกปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเนี่ยเออแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเอาความถูกต้องเนาะเอาแหละนะครับอันนี้ก็จะเริ่มวิ่งเข้ามาที่วิชาของเรานะครับก็คือว่าเราจะเน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์จริงเทคโนโลยีมีหลายอย่างครับอย่างเช่นเอาแหละเรื่องการสื่อสารครับให้คุณไปจุดไฟครับแล้วทำควันไฟครับเพื่อสื่อสารกับเพื่อนอันนี้เรียกว่าเทคโนโลยีไหมฮะนี่เทคโนโลยีนะควันไฟนี่คือเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นให้คุณไปห้องสมุดครับเพื่อหาหนังสือคุณก็ต้องเดินไปตามตู้ใช่ไหมตู้มันจะบอกว่ามีวิชาอยู่ในหมวดไหนรหัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนั่นก็เรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันนะเพื่อให้คนหาข้อมูลได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่เทคโนโลยีที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องพวกนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เอามาช่วยนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับรูปเมื่อกี้เลยที่เราสอนเมื่อกี้นะฮะแต่จะมีอยู่4ตัวแทนที่จะมี3แบบแทนที่จะมีแค่ input process output ครับจะมีตัวที่4ขึ้นมาคือตัวอะไรครับอันสุดท้ายอันไหนให้มันเข้ามาในไมค์เออฟีดแบ็กนะฮะมันจะมีการย้อนกลับได้ครับเขาเรียกว่าฟีดแบ็กหรือผลตอบกลับนี่คือคอมพิวเตอร์ทำสิ่งที่เราต้องการได้ครับแต่คอมพิวเตอร์จะมีกระบวนการเท่ๆหนึ่งที่เรียกว่าฟีดแบ็กนะฮะเหมือนผมอ่ะคุณเรียนเสร็จเนี่ยคุณต้องฟีดแบ็กผมละอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยวันนี้อาจารย์ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจอธิบายเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือวิดีโอไม่มีเสียงอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าฟีดแบ็กเห็นไหมฮะกระบวนการคอมพิวเตอร์จะมี4กระบวนการนี้นะครับออกข้อสอบด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับนี่คือรูปมันคีย์เวิร์ดอยู่ที่ลูกศรครับอย่าคือข้อสอบมันจะออกกวนตีนกวนตีนนิดนึงครับก็คือว่าบางรูปเนี่ยเรียงถูกต้องฮะ input process output ครับกล้าเลยได้ไหมลูกศรวิ่งย้อนกลับไปตรงนี้ครับลูกศรวิ่งคนละทางครับกล้าไปผิดไหมก็ผิดสิครับก็ไม่รอดครับลูกศรคือคีย์เวิร์ดของเรื่องของโฟลว์ชาร์ตแบบนี้นะครับซ้ายมือคืออะไรอ่านพร้อมกันซ้ายมือคือ input ขวามือคือ output ระหว่าง input กับ output มีสัญลักษณ์อะไรลูกศรไปกี่ทางทางเดียวนะครับมันคืออะไรตรงลูกศรมันคืออะไรโปรเซสนะครับซึ่งเมื่อเราได้เอาพูดมาแล้วเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือบางทีมันจะต้องเอากลับเข้าไปเป็นอินพุตอีกรอบนึงครับอันนี้เรียกว่าฟีดแบ็กครับเห็นลูกศรไหมครับมันจะย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการโปรเซสก็ได้หรือย้อนกลับไปเป็นอินพุตของโปรเซสใหม่ก็ได้นี่คือคอมพิวเตอร์ทำงานแบบนี้เนาะข้อสอบออกหนึ่งข้อฮะจดไว้เลยนะฮะหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับบอกข้อสอบบินเลยนะครับเสียงเริ่มหมดแล้วนะขอผมเริ่มไม่ดีแล้วนะครับโอเคไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะ
เอาแหละนะครับทีนี้เมื่อเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะต้องมาจัดการเรื่องของสารสนเทศครับเขาเลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า information system ฮะหรือระบบสารสนเทศนั่นเองนะครับเพื่อเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยประยุกต์ใช้ครับให้มันเป็นโปรแกรมก็ได้หรือเป็นระบบก็ได้นะครับอย่างเช่นสิ่งที่คุณเห็นง่ายที่สุดครับระบบที่คุณแบบจำเป็นต้องรู้ที่สุดคือระบบอะไร ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ฮะระบบอะไรครับนี่ระบบอะไร เข้าไม่ได้นะครับกระจอกอีหลีนะครับ มันติด security นะครับระบบอะไรระบบอะไรเนี่ยนี่น่าจะรู้ระบบอะไรระบบอะไรเหรอระบบอะไรระบบอะไรอะไรนะระบบอะไรครับเออนะครับเอาไปทำอะไรไปทำอะไรลงทะเบียนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าระบบฮะถ้าสมัยก่อนคุณต้องเดินไปตึก15ชั้นครับเพื่อจ่ายเงินเนี่ยเดินไป15ชั้นเพื่อขออาจารย์ลงเพิ่มเช่นพวกคุณเนี่ยจะต้องให้ผมเซ็นก่อนเฮ้ยหน้าตาดูจนๆว่ะไม่รับได้ไหมโอ้โหอาจารย์คุณตีน่ะตัดสินผมได้ไงก็คือต้องให้ผมเซ็นก่อนโอเคไหมไม่ใช่อยู่ดีไปลงทะเบียนได้นะสมัยนี้ไม่ครับสมัยนี้คือเคคุณลงไปก่อนนะครับลงไปได้เลยนะครับไม่มีดูหน้าก่อนไม่มีครับทุกคนมีโอกาสเท่ากันโอเคไหมอุ้ยไม่สวยไม่รับได้ไหมฮะสมัยนี้ไม่ได้นะไม่ได้จริงๆคุณน่าจะลงค่าบ่ายนะค่าบ่ายนี้สาวตึมเลยเออสาวตึมเลยนะครับแบบผู้หญิงล้วนๆเลยครับค่าบ่ายที่ผมแบบซีนนี้คือไม่รู้จะสอนยังไงนะฮะเพราะว่าผมไม่คือผมไม่เข้าใจผู้หญิงนะฮะผมเน้นหานะเน้นเถื่อนนะผู้ชายจะชอบมากกว่านะผู้หญิงบอกอะไรอาจารย์พูดอะไรนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผู้หญิงผู้ชายผมก็สอนได้หมดแหละโอเคนี่คือระบบเขาเรียกนี่เขาเรียกว่าระบบโอเคไหมไหนมีคำว่าระบบไหมว่าตรงไหนวะนี่เห็นไหมคำแรกอยู่ข้างบนเลยครับระบบบริการการศึกษานะครับนี่คือระบบนะครับ ดูเกรดได้ไหมดูปฏิทินได้ไหมดูตารางเรียนตารางอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยนะครับจริงๆระบบมีหลายแบบครับอย่างเช่นระบบบัญชีระบบอะไรอ่ะเยอะนะครับอีเมลอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบเหมือนกันนะครับส่งแต่ก่อนต้องส่งจดหมายส่งเป็นอีเมล Facebook ก็ถือเป็นระบบนะครับ LINE ก็ถือว่าเป็นระบบนะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่เขาเรียกเป็นระบบนะครับมีประโยชน์ไหมคุณบอกโอ้ยใช้ทุกคนก็ใช้หมดแหละอาจารย์มีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ทุกคนใช้นะครับนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ของระบบสารสนเทศครับ ถ้าโพสต์รูปลง Facebook ครับหายไหมเวลามือถือคุณหายมันรูปมันหายตามมือถือไหมก็ไม่ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบฮะใช้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลช่วยลดต้นทุนนะครับติดต่อง่ายนะฮะสมัยนี้เด็กก็ไม่ต้องมารออาจารย์ที่หน้าห้องละอาจารย์ครับขอลาหน่อยครับวันนี้เจ็บข้อสมมุติเอ้ยต้องใช้เสียงด้วยเหรอผมเรียนหนังสืออ่ะก็พิมพ์มาเลยใช่ไหมใน Discord เดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังอีกทีนะคนมาที่หลังนะครับจะมีระบบติดต่อกันอยู่นะครับการประสานงานต่างๆก็จะเป็นไปได้ดีครับเจ๋งไหมเจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้อ่ะโดนบังคับใช้นะครับก็ต้องใช้กันไปนะครับใครไม่มี Facebook ก็ดูเป็นคนแปลกประหลาดนะครับโอเคในบทเนี้ยก็จะพูดเรื่องว่าคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับจะมีอยู่บทหนึ่งก็คือบทที่3แล้วบทที่4นะครับจะสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามในคลิปเหล่านั้นแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้เรียนก็ไปติดตามในคลิปที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลิกนะฮะเนี่ยครับจำไว้6ตัวนี้ครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ดัตเตอร์เบสเฮ้ยต้องมีดัตเตอร์เบสด้วยนะยุคสมัยใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของคอมมูนิเคชันนะครับการติดต่อสื่อสารเรื่องของแร่อะไรเงี้ยพวกเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับกระบวนการโปรซีเจอร์นะครับโปรซีเจอร์นะครับโปรซีเจอร์นะครับแล้วก็
peopleware ก็คือพวกคุณนั่นเองนะครับตัวปัญหาไอ้คนที่มีปัญหาที่สุดในใน6ตัวเนี่ยก็คือไอ้ตัวสุดท้ายนี่แหละครับ peopleware คุณจะเป็นจุดอ่อนของระบบนี้หรือเปล่าเราต้องดูกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจุดอ่อนนะเอาจริงนะเราจะเป็นจุดอ่อนของระบบต่างประเทศนะครับพวกผมมาทำทุกอย่างมาดีหมดแล้วครับสุดท้ายมาตายที่บุคลากรเซ็งเลยนะครับเก่งให้ตายแค่ไหนก็ไม่สามารถบังคับมนุษย์ได้ผมก็เซ็งเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้คุณรู้ไว้แล้วกันอ้าวว่างๆก็เข้าดูคลิปในบทที่3แล้วกันนะเดี๋ยวจะทำให้ดีๆนะฮะ เดี๋ยวจะได้เรียนหมดนะครับในพวกนี้นะขอผ่านไปก่อนนะครับเอาล่ะนะครับมันจะจบแล้วนะครับอันนี้ให้เราดูเอาว่าบทบาทของเรื่องของ IT เนี่ยมันเข้ามาในโลกปัจจุบันได้ยังไงนะครับโอเคอย่างที่บอกครับเราเนี่ยเราจะชอบเอาข้อมูลมาใช้ครับเสมอนักศึกษาเนี่ยชอบเอาข้อมูลใช้เสมอครับแต่ตัวเองไม่รู้ตัวครับอย่างเช่นเพื่อนชมกินเนื้อย่างครับสิ่งที่คุณจะเอาข้อมูลมาศึกษาก่อนคืออะไรครับอย่างแรกเลยสมมติว่าเพื่อนชวนไปกินเนื้อย่างเย็นนี้เว้ยดูอะไรก่อนครับดูตังก่อนมีตังไปกินเปล่าวะสองว่างหรือเปล่าฮะเริ่มจะอินฟอร์มชันสามเฮ้ยไปกันเยอะไหมไปกินสองคนอยากอายเขาไหมอยากอายอยู่ดิไปกินเนื้อย่างคนเดียวผมก็ไปกินมาแล้วนะครับไม่มีเพื่อนกินแต่อยากมากไปกินเนื้อคนเดียวอายเขาครับเห็นไหมทุกอย่างเราถูกเทรนมาอยู่แล้วครับว่าต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลนะครับอยากไปกินให้ตายแค่ไหนไม่มีตังค์ไปกินได้ไหมก็ต้องบอกเอ้ยเพื่อนไม่ว่างว่ะจะบอกเพื่อนไหมว่าไม่มีเงินเฮ้ยนัดสาวไว้ไม่ว่างว่ะจริงไม่มีตังค์นะฮะเฮ้ยหรือมึงจะเลี้ยงกูไหมเลี้ยงกูไหมอะไรเงี้ยนะครับถามอินฟอร์เมชันเพื่อนอีกมีตังค์เลี้ยงบอกนะครับคือเรามนุษย์เราเนี่ยใช้อินฟอร์เมชันในการตัดสินใจเราครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับเพื่อมาตัดสินใจครับคนที่ฉลาดจะใช้ข้อมูลมหาศาลเพื่อตัดสินใจคนธรรมดายังใช้ข้อมูลเลยครับคนที่ฉลาดจะใช้สิ่งพวกนี้มากกว่าทุกคนครับฉลาดไม่ใช่ว่าไปได้เกรดเยอะนะครับฉลาดคือใช้อินฟอร์เมชันก่อนตัดสินใจนะครับจะได้มีความผิดพลาดน้อยลงไม่ใช่ไม่ผิดพลาดนะเว้ยผิดพลาดแต่มันน้อยลงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความสำคัญของมันคนที่รวยที่สุดในตอนนี้อย่างเช่น Facebook อ่ะนะครับให้คุณเล่นฟรีครับแต่เขาเอาข้อมูลคุณไปใช้ฮะเอาข้อมูลคุณมาเพื่อโฆษณานะฮะเอาอย่าง Alibaba เนี่ย Alibaba มั้ยซื้อ Lazada นะครับ วันที่11เดือน11เมื่อกี้1111เนี่ย8ชั่วโมงแรกครับขายได้พันล้านดอลลาร์ครับโอ้โหพันล้านดอลลาร์มันเยอะกว่างบประมาณประเทศไทยอีกขายของได้พันล้านดอลลาร์ใน8ชั่วโมงอะมันใช้เนี่ยอินฟอร์เมชันพวกเนี้ยเฮ้ยชอบอันนี้ไหมสนใจอันนี้ไหมอันนี้ลดราคาไอคนที่ไม่อยากซื้อพอเห็นพวกนี้ซื้อไหมซื้อดินี่ผมก็เสียมา 20,000 นี่โน้ตบุ๊กนี่ 20,000 บาทลดตั้ง 5,000 บาทครับซื้อก่อนละกูไม่ได้อยากได้นะแต่ว่ามันถูกซื้อก่อนอะไรเงี้ยนะครับนี่ใช้อินฟอร์เมชันนะครับทำไมผมถึงชอบเรื่องพวกนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมใช้เวลาน้อยลงครับเพื่อได้ผลกำไรที่มากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นผมตัดเกรดนะผมบอกคุณเลยนะอาจารย์ส่วนใหญ่ตัดเกรดเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าเฮ้ยนักศึกษาเขาจะได้เกรดอะไรเอาข้อสอบมาดูหน่อยสิไอ้การบ้านคนนี้ตั้งใจทำหรือเปล่านี่อาจารย์ที่ดีเว้ยแต่อาจารย์พัชราครับตัดเกรดภายใน2ชั่วโมงครับกูไม่สนเว้ยดูอินฟอร์เมชันมันก่อนมันส่งงานกี่ชิ้นงานชิ้นไหนดีงานชิ้นไหนไม่ดีดูด้วยความเร็วครับเพราะผมมีดาต้าเบสไว้ครับพร้อมทั้งผมใช้คอมพิวเตอร์ครับในการตรวจการบ้านครับคอมพิวเตอร์ตรวจเลยผมไม่ตรวจคอมพิวเตอร์ตรวจเสร็จลงคะแนนให้หน่อยลงคะแนนเสร็จปุ๊บผมถึงจะมาดูว่าสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลผมก็ให้เกรดไปเลยไม่มีผลนะครับนักศึกษาในห้องนี้
หน้าตาดีตั้งใจเรียนในห้องไม่มีผลนะเว้ยตั้งใจเรียนในห้องนี่ไม่มีผลนะฮะแต่ถ้าแบบเล่นมือถือในห้องเนี่ยอาจจะมีผลอาจจะแบบอ้าวเล่นมือถืออีกแล้วนะฮะหักคะแนนมันหน่อยแอบหักในใจไว้ แอบหักไว้นะเอ้ยมาสายอีกแล้วว่ะแอบหักในใจไว้นะครับพ่อผมเอาระบบเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบนะครับใครที่ไม่เข้าระบบเลยไม่ได้สนใจอาจารย์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะทุกอย่างเป็นออโตเมชันนะครับคราวที่แล้วก็บอกวิธีการประเมินไปแล้วเนาะนั่นแหละแค่2ชั่วโมงครับคุณได้เกรดแล้วครับคะแนนไฟนอลออกมาเมื่อไหร่นับจากนั้น2ชั่วโมงครับเกรดมีให้ทันทีครับเกรดมีให้เสร็จผมให้คุณแต่ละคนดับเบิลเช็คว่าตัวเองสมควรได้เกรดนั้นไหมถ้าทุกคนเห็นด้วยผมส่งเกรดเลยครับ2วันรู้เรื่องครับเพราะคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วคุณก็ใช้อินฟอร์เมชันตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณควรได้เกรดอะไรหรือคุณประเมินตัวเองไม่ออกครับว่าคุณควรได้เกรดอะไรคุณตั้งใจไหมคุณแฮปปี้ไหมที่จะมาเรียนนะครับเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วครับอาจารย์เป็นแค่คนสนองนี้ของคุณแค่นั้นเองนะครับดังนั้นผมใช้อินฟอร์เมชันเนาะคุณก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับได้คะแนนน้อยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ได้เนาะฝึกนะครับฝึกใช้อินฟอร์เมชันเข้ามานะครับเรา ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มต้นทุนได้นะฮะทุกๆอย่างเนี่ยถูกคอมพิวเตอร์รวบรวมมาแล้วครับคุณเคยเดินเข้า 7-Eleven มั้ยครับเคยเดินมั้ยฮะเดินเข้าไปโอเคไม่รู้เจออะไรแหละแต่เดินออกมาเจออะไรเดินออกมาเจออะไรครับเจอแผงอะไรอยู่ข้างหน้าใช่มั้ยขายลูกอมบ้างขายนู่นขายนี่ขายยงขายยาอะไรตรงแถวนั้นใช่มั้ยฮะทุกอย่างที่วางในเชลนั้นนะครับถูกคำนวณไปแล้วนะฮะจากคอมพิวเตอร์นะครับทุกเชลบนเชลล่างเนี่ยถูกคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคุณอยากได้เชลตรงตาคุณเลยเนี่ยจ่ายแพงกว่ามั้ยมันต้องแพงกว่าคนที่วางอยู่ใต้สุดถูกต้องมั้ยเชลที่อยู่ตรงตาคุณเนี่ยคือเชลที่คนซื้อเยอะที่สุดโอเคมั้ยเดินเข้าไปปุ๊บหยิบออกมาเลยไม่ต้องก้มไปหยิบข้างล่างโอเคมั้ยทุกอย่างถูกคำนวณครับทุกอย่างสามารถเร่งทุกเขาเรียกอะไรเร่งการจับจ่ายใช้สอยได้ครับแสงไฟทุกตำแหน่งเนี่ยถูกคำนวณไปแล้วครับว่าแสงมันจะเป็นสีอะไรร้านอาหารจะต้องแสงสีอะไรนี่เขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับป้ายโฆษณาจะต้องหน้าตาแบบไหนโฆษณาจะต้องยิงไปที่คนกลุ่มไหนเอาแหละถ้าจะทำซาลาเปาเนี่ยทำไงให้มันถูกที่สุดให้มันเน่าชาที่สุดนะฮะแล้วแต่ละสาขาจะต้องเอาไปกี่ก้อนไม่ได้ทุกเท่ากันทุกก้อนนะเว้ยบางจังหวัดอาจจะไม่ชอบกินซาลาเปาก็ได้นี่ใช้อินฟอร์เมชันครับเข้ามาช่วยลดต้นทุนโอเคไหมของก็ไม่เน่าไม่เสียนะครับ สามารถขยายภาพพจน์ได้ดำเนินธุรกิจที่ดีได้โอ้จริงๆผมมีสไลด์ที่พูดถึงเรื่องพวกนี้นะเพราะผมเป็นวิทยากรนะครับก็เยอะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาอาจจะเอามาพูดในวิดีโอนะครับให้คุณเขามันไม่ได้ออกข้อสอบหรอกแต่มันมีประโยชน์นะครับ เรื่องพวกนี้คงจะรู้เรื่องกันอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์ฮะมีใครยังเสียเงินโทรศัพท์หาพ่อแม่บ้างโทรหาผู้สาวผู้บ่าวครับมีใครใช้แค่เสียงไหมครับเฮ้ยวันนี้ตัวเองเขาเที่ยวอยู่เดี๋ยวเขากลับนี้มีไหมเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนี่ยนั่งกินบ้านเพื่อนมันมีไหมที่จะโทรศัพท์เฉยๆครับมันต้องวิดีโอคอลมาเลยวิดีโอคอลมาอยู่ตรงไหนนะฮะไอ้นี่ก็ต้องแอบกลับบ้านครับแอบกลับบ้านไปคุยกับผู้สาวก่อนครับผู้สาวนอนหลับปุ๊บไปเทคละแก้วการนะฮะไปอินดี้ไอ้ยังเที่ยวกันอยู่เปล่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เลี้ยงกับอาจารย์พัชระต้องเห็นหน้าด้วยเนี่ยเห็นหน้าผมด้วยถึงจะเรียนแซ่บนะครับมีแค่สไลด์ไม่พอต้องมีหน้าอาจารย์ด้วยเดี๋ยวดูในคลิปเด้อจะมีหน้าผมโผล่มาในคลิปนี้ด้วยโอเค ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับนี่เท่ป่ะช่วยเพิ่มความสะดวกของผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนนะครับศึกษาด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์พัชรัตน์สุดยอดตั้งในข้อนี้เต็มนะฮะเพราะว่าขี้เกียจสอนนะฮะขี้เกียจสอนเลยต้องใช้เทคโนโลยีครับนักศึกษาไม่อยากมาเรียนเช้า
ช้าเกินยันยังไม่ตื่นเลยเออดูในวิดีโอนะครับมาสายไม่เป็นไรย้อนหลังได้โอเคไหมไม่ใช่นัดเดทต้องมาดูในเวลานั้นทันทีไม่ใช่นาคีต้องดูไม่ใช่อะไรวะเลือดข้นคนจางนะครับต้องดูเรียลไทม์เท่านั้นถึงจะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องไม่ต้องครับดูย้อนหลังได้นะครับไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะฮะโอเค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมิตรจริงหรือเปล่านะเพราะบางทีมันก็ทำลายธรรมชาตินะ ช่วยในการป้องกันประเทศนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทหารเยอะมากเนาะแต่ประเทศอื่นครับรู้ไหมว่าทหารเขาต้องมีสกิลอะไรฮะในประเทศอื่นรู้ไหมใครเล่น .A เก่งครับใครเล่น StarCraft เก่งใครเล่นเกมยิงปืนเก่งนั่นแหละฮะเขาจับเป็นทหารครับไม่ต้องไปซ้อมครับอยู่หน้าจอคอมรอยิงอย่างเดียวสมัยใหม่ไม่มีใครเอาทหารลงไปฆ่ากันแล้วครับเขาเอาหุ่นยนต์ฆ่ากันครับเขาโจมตีแบบนี้นะฮะคนที่มี strategy เก่งๆเนี่ยวางแผนเก่งๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเว้ยเป็นเด็กน้อยครับผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะให้เด็กอ่ะให้เด็กแบบวางแผนการลบให้อ่ะจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงนะให้เด็กวางแผนการลบให้ครับแต่เด็กไม่รู้เว้ยว่าตัวเองวางแผนการลบเพราะว่าถ้าเด็กวางแผนการลบแล้วมันไปฆ่าเขาจริงๆเนี่ยเด็กรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดใช่ไหมฮะเขาก็เลยไม่บอกเว้ยแต่เด็กเป็นคนเทรนพวกทหารอ่ะผมแบบเฮ้ยมันเท่ว่ะคือเด็กมันเก่งมากเว้ยมันเล่นเกมบ่อยอ่ะมันเก่งมันรู้เลยว่ายุทธศาสตร์มาแบบนี้มันต้องทำยังไงเด็กเก่งมากครับสมัยใหม่นะฮะเอาแหละนะครับจะจบแล้วจะจบแล้วนะฮะจะเย็นๆนะกี่ชั่วโมงแล้ววันนี้40นาที โอเคตามนี้เอาอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะขี้เกียจสอนนะครับอ่านหนังสือออกทุกคนอยู่แล้วอ่านไปเถอะนะฮะหน้าไหนสไลด์เยอะผมเอาหนีนะฮะสไลด์เยอะนะครับอ่านได้เยอะนะครับเดี๋ยว ข้อมูลพวกนี้จะสอดแทรกในทุกๆคาบอยู่แล้วนะครับโอเคโอ้ดีเยี่ยมมากนะฮะจบแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะในคลิปนี้นะครับถ้าสงสัยอะไร Discord เข้าไปเดี๋ยวจะมาทำคลิปเขาเรียกคลิปรีวิวทุกคาบอีกทีนึงนะครับแบบสรุปแบบย่อยๆอีกทีนึงนะไล่ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11นะครับก็ไว้เจอกันในหัวข้อถัดไปนะครับขอบคุณครับอย่าลืม Subscribe ด้วย มีกดไลค์ Subscribe ด้วย ก็ต้องพูด